เป็นหนุ่มนักเรียนช่างคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจะเข้าโค้งค่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าเสียหลักไปชนกับจักรยานแล้วร่างของเขาเนี่ยกระเด็นมาใต้ท้องรถคันที่สวนมาค่ะชนจักรยานก่อนชนจักรยานแล้วล้มไวมากเหตุการณ์ใช่ค่ะไอ้ขาวๆแวบๆนอกจากประกายไฟเนี่ยชนจักรยานคือตัวคนนะคะที่เหวี่ยงเข้ามาที่รถคันที่มีกล้องหน้ารถพอดีค่ะแต่ว่ามันมืดจริงๆนะพี่ปาล์มถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าขวาสุดของจอเนี่ยเป็นแก๊งจักรยานที่เขาปั่นกันมาหลายคันใช่ค่ะน่ากลัวมากๆนะคะเป็นวินาทีที่นายนวพลอายุ20ปีนักศึกษาปวช.ชั้นปี1สาขาช่างยนต์ค่ะอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเร็วค่ะแล้วก็เข้าโค้งเสียหลักไปชนกับจักรยานที่ปั่นอยู่ข้างทางแล้วร่างของนวพลก็ถลายไปกับพื้นมุดเข้าไปอยู่ใต้รถเก๋งถูกมันเป็นจังหวะเดียวกับตรงล้อพอดีค่ะล้อทับเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีคนเจ็บอีก2รายทางกู้ภัยก็พาส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นตี2นะคะในซอยสุขสวัสดิ์84พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการค่ะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ามอเตอร์ไซค์ขี่มาเร็วพยายามจะแซงจักรยานที่ปั่นอยู่ข้างหน้าแต่ว่าแซงไม่พ้นกลายเป็นว่าเสียหลักถลายล้มนะคะกว่าจักรยานที่ปั่นอยู่ข้างหน้าก็ล้มคว่ำตามไปด้วยค่ะเจอจักรยานที่เขาขับเลิกงานกันมาก็เลยเห็นเขาแบบแซงมาปุ๊บแล้วเหมือนเขาไม่พ้นอ่ะแล้วเขาก็ปาดไปประมาณ2คันตอนแรกมันเกือบจะโดนผมด้วยจักรยานก็มาจากทางเดียวกันครับมาทางเดียวกันใช่ทั้งหมด3คันนี่คือมาทางเดียวกันใช่มาทางเดียวกันแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วใช่ช่วงนั้นมีรถอื่นอีกไหมฮะไม่มีครับทีนี้ค่ะไปถามญาติผู้ตายนะบอกไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายออกจากบ้านไปไหนแต่ไปตั้งแต่ช่วงเย็นจนตำรวจโทรมาถามนี่แหละค่ะถึงรู้เรื่องว่ากลายเป็นเรื่องเศร้าแล้วเบื้องต้นตำรวจก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตนะคะไปที่นิติเวชแล้วก็จะสอบปากคำคนขับรถเก๋งแล้วก็จะไปสอบปากคำคนที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับขับขี่ระมัดระวังนะครับ